ไปถามนู่นถามนี่เขาหรือจะเอานั่นเอานี่ไปให้เขาบางทีเขาเสียสมาธินะเขาอาจจะลืมเนื้อเพลงไปเลยต้องหยุดร้องแล้วก็ส่งไมค์มาทางเราแทนเพราะว่าเราอยากร้องเราต้องไปกวนเขาใช่ป่ะที่ไปยืนถามเขาเนี่ยทำให้เขาลืมเนื้อเพราะอยากร้องเองเพราะเดี๋ยวนักร้องต้องทำไมส่งไมค์มาให้ใช่ป่ะนะอ้าวไม่ใช่นะก็คือในระหว่างการแสดงนักร้องเขามีสมาธินะคะเขาอาจจะขาดสมาธิได้มันเป็นการไปขัดจังหวะเขานะคะเพราะฉะนั้นก็ดูจังหวะนิดนึงนักเรียนดูจังหวะดูสถานการณ์ดูความเหมาะสมนะคะถ้าเราจะมอบช่อดอกไม้หรือถ่ายรูปหรือกระทำการใดๆก็แล้วแต่นะนี่ก็คือมารยาทในการชมการแสดงนะคะเดี๋ยวเราไปดูความเปรียบที่เขาใช้ในเรื่องนะคะเขาใช้ความเปรียบอะไรกับอะไรบ้างยังไงเขาใช้สำนวนยังไงบ้างนะคะไปดูในเรื่องของการใช้ความเปรียบนะคะเขาเข้าใจเปรียบนะเปรียบอะไรกับอะไรบ้างนะคะในเรื่องของการใช้ความเปรียบนั้นถือว่าเป็นกลวิธีการใช้ภาษาที่ทำให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านนั้นทำไมคะเห็นภาพนะคือพอเขาเปรียบปุ๊บเนี่ยเราจะมองเห็นภาพทันทีนะเดี๋ยวพอไปดูตัวอย่างแล้วลองดูซิว่าเราอ่านแล้วเรามองเห็นภาพตรงนั้นไหมนะคะนะเพราะเราจะเห็นภาพออกมาเนื่องจากว่าเขาจะบรรยายได้อย่างค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะนะคะในเรื่องของการใช้ความเปรียบนะครับถือว่าเป็นกลวิธีในการใช้ภาษาที่ทำให้มองเห็นภาพเพราะว่าเขาจะบรรยายได้อย่างชัดเจนอย่างที่ครูบอกแล้วว่าในเรื่องของการบรรยายเนี่ยอุหารของการบรรยายเนี่ยจะค่อนข้างละเอียดเนื่องจากว่าเขาจะบรรยายสิ่งที่เขาเห็นทั้งหมดใช่ไหมคะก็เลยจะได้เก็บรายละเอียดค่อนข้างมากหน่อยนะในเรื่องของภาษาแต่ละภาษานะคะเขาก็จะมีความเปรียบที่แตกต่างกันไปนะคะความเปรียบที่แตกต่างกันนี้ก็จะสะท้อนในเรื่องของวัฒนธรรมนะมองถึงโลกทัศน์มองถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเจ้าของภาษาอันนี้ก็คือจะต่างกันไปแต่ละชาติแต่ละภาษานะคะเพราะว่าความเปรียบเหล่านี้เขาจะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมนึกถึงวัฒนธรรมประเพณีที่เขาปฏิบัติกันมาสิ่งดีงามที่ปฏิบัติกันมาหรือโลกทัศน์มุมมองรอบๆสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะของเจ้าของภาษาเองนะเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันว่าความเปรียบเหล่านี้มันเป็นยังไงนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างยังคะอ
ดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างของความเปรียบหรือการเปรียบบุคคลนะคะเปรียบบุคคลอย่างเช่นดื้อเหมือนลานะคะดื้อเหมือนวัวเหมือนควายนะคะใช้ความเปรียบที่ต่างกันไปนะคะพวกบุคคลที่มีนิสัยดื้อดึงทั้งหลายเขาก็จะเปรียบเทียบนะพวกที่ดื้อๆเนี่ยนะคะก็ดื้อเหมือนลาดื้อเหมือนวัวเหมือนควายอะไรเงี้ยนะคะนะลาเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่ควบคุมได้ยากนะคะหรือเปรียบความคล้ายคลึงกันนะคะเปรียบความคล้ายคลึงกันนะคะใหญ่โตราวกับอะไรคะใหญ่โตราวกับภูเขาเป็นไงภูเขาใหญ่โตไหมภูเขาใหญ่โตนะคะเขาก็เลยบอกว่าใหญ่โตราวกับภูเขาราวกับแปลว่าอะไรใหญ่โตเหมือนกับภูเขานะคะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะคำมันตกสักครู่นะคะอ้าวมาแล้วนะคะก็ว่าเอ๊ะทำไมไม่มานะคำมันตกไปนะคะใหญ่โตราวกับภูเขาหรือในบทเรียนเราที่เราเจอนะคะเช่นอะไรคะพูดกันเสียงดังเหมือนอะไรเหมือนนกโหนกกระจิบเสียงดังอ่ะพูดกันเสียงดังเหมือนนกกระจอกเหมือนนกกระจอกแตกรังเคยเห็นนกกระจอกเวลามันคุยกันไหมโอ้โหให้ดังลั่นเลยยิ่งเวลาเขาทะเลาะกันอีกใช่ไหมนะคะน่ารักเหมือนอะไรตุ๊กตานะคะลายมือยุ่งเหมือนยุ่งตีกันนะที่ส่งสมุดไปเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ซะเยอะนะคะอันนี้คือเนี่ยที่เราจะเจอในบทเรียนของเรานะคะสำนวนเหล่านี้น่ารักเหมือนตุ๊กตาแสดงว่าหน้าตาน่ารักมากเพราะตุ๊กตาเนี่ยน่ารักใช่ไหมยุ่งเหมือนยุงตีกันเลยแรงมือนะก็ไม่รู้เหมือนกันเวลายุงมันตีกันแรงมือมันเป็นยังไงแสดงว่ามองไม่ออกนะนะคะหรือขายาวเก้งก้างอย่างกับนกกระยางเคยเห็นนกกระยางไหมขามันยาวใช่ป่ะแก้มแดงอย่างกับลูกตำลึงสุกต้องบอกตำลึงสุกนะแม่แก้มแดงอย่างกับลูกตำลึงเฉยๆตำลึงมีทั้งเขียวและแดงตำลึงแดงกว่ามะเขือเทศไม่เคยเห็นลูกตำลึงสุกหรอคะมะเขือเทศยังแค่ทำไมแดงไม่มากนะแต่ลูกตำลึงสุกนี่มันแดงเข้มนะคะแล้วคงจะหวานเพราะว่านกชอบมาอะไรมาจิกมากินนะคะวัยอย่างกับปลอดเห็นไหมเนี่ยเขาที่เขาเปรียบเทียบกันนะคะบ่นเป็นยายแก่เพราะโดยส่วนใหญ่คนแก่ชอบทำไมชอบบ่นเขาก็เลยบอกว่าบ่นเป็นยายแก่ยายบ่นคนเดียวเหรอตาไม่บ่นเหรอเหรอต่อนะคะช้าเป็นเต่าเป็นสัตว์ที่ไหนคะทำอะไรเชื่องช้าใช่ไหมเสียงดังเหมือนพลุแตกเสียงดังเหมือนฟ้าผ่าเสียงดังจนบ้านจะแตก
เสียงดังจนแสบแก้วหูโอ้เนี่ยเห็นไหมเสียงดังเปรียบได้หลายอย่างเลยนะคะนี่ก็คือการใช้ความเปรียบนะคะก็จะมีบางสำนวนที่อยู่ในเนื้อเรื่องของเราบางสำนวนก็คือยกตัวอย่างเข้ามาเสริมเพิ่มเติมให้นะคะก็กลับไปทบทวนนะคะไปอ่านเนื้อเรื่องทบทวนนะคะแล้วก็อย่าลืมอ่านหนังสือเตรียมสอบได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะสอบตกนะสุดท้ายไปดูสำนวนไทยรู้ไว้ได้ประโยชน์ค่ะอ่านพร้อมกันสำนวนไทยคือที่แพ้ชวนตีหมายถึงอะไรคะแพ้แล้วไม่ยอมแพ้ยังไปหาเรื่องเขาอีกนะคะขี้แพ้ชวนตีนะชั่วโมงหน้าจะเป็นเรื่องสุดท้ายสำหรับภาคเรียนนี้นะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักต้องนำมาทุกคนนะคะเพราะว่าต้องใช้นะเนื่องจากว่าจะเป็นวรรณคดีนะคะเรื่องกาบเรื่องพระชัยสุริยานะคะชั่วโมงหน้าเราจะเรียนเรื่องกับเรื่องพระชัยสุริยาลองไปอ่านในเรื่องมาล่วงหน้านะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสบายดีค่ะ